วัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นออมทองในน้ำซึ่งวิธีการนี้เฮาบ่ต้องคอยดูแลอะหยังเขานักเจ้าลำต้นก็จะบานเน่าแถมรูปทรงสวยสามารถนำไปตั้งวางประดับตกแต่งบ้านและสวนได้ทำตัวเจ้าสำหรับการปลูกต้นออมทองในน้ำวันนี้อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือต้นออมทองที่มีฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเจ้าแก้วน้ำพลาสติกที่มีฝาโดมแบบนี้เฮาจะใช้ทั้งแก้วและก็ฝาตัวเจ้าหินสวยๆเฮาจะใช้เพื่อยึดประคองต้นปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคตแล้วก็น้ำสะอาดแบบนี้เจ้าก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาถอนต้นออมทองออกจากวัสดุปลูกก่อนเจ้าด้วยการถอนแบบเบามือเพื่อที่จะรักษารากของเขาให้ได้มากที่สุดเมื่อได้แบบนี้แล้วเฮาก็จะนำไปล้างทำความสะอาดรากให้สะอาดเจ้าก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยส่วนขั้นตอนการปลูกก็สามารถทำตามในคลิปไปได้เลยเจ้าวิธีการปลูกแบบนี้ทำให้เฮาดูแลจัดการง่ายบ่ต้องห่วงว่าต้นเขาจะเน่าเพราะว่าหากอยู่ใต้น้ำแล้วลำต้นของเขาอยู่ด้านบนแบบนี้เจ้าแล้วเฮาก็ใส่ปุ๋ยละลายจ้าลงไปในน้ำตัวปุ๋ยจะก่อยๆปล่อยถาดอาหารเลี้ยงลำต้นให้ต้นออมทองของเฮาเจ้าเพียงแต่เฮาคอยสังเกตหากน้ำแห้งก็เติมน้ำเพิ่มลงไปเท่านั้นเองและนี่ก็เป็นไอเดียการปลูกต้นออมทองในน้ำที่ปุ้ยนำมาฝากซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปัญหาต้นเน่าและมีความสวยงามดูแลง่ายอุปกรณ์หาบ่ยากสามารถนำไปประดับตกแต่งบ้านและสวนได้เจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยที่ช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube โดยแล้วมาปะกับปุ้ยทำไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า